สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาคทั้งสามพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกันสามครั้งออกเสียงเถิดครับนาคอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีตัวแทนของนาคเข้ามาถวายผ่านเบญจศีลครับจากนั้นถอยกลับไปนั่งที่เดิมครับนาคทั้งสามพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณัง
คัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมานังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุตติงยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเยอามะพันเตอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีลำดับต่อจากนี้ไปเจินนาคทั้งสามหันหน้ากลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ครับช่างภาพตากล้องหากต้องการบันทึกภาพเตรียมพร้อมนะครับคุณพ่อคุณแม่ขยับเข้ามาใกล้ๆน้อยนะครับนะครับยกมือประนมรับไหว้นาคด้วยนะครับนาคทั้ง3เว้นระยะห่างพอก้มกราบได้นะครับเนาะพร้อมกันแล้วนาคทั้ง3กราบคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีอ๋อสุมาเตนะครับคุณพ่อคุณแม่ยิบดอกบัววางไปบนบาตรครับวางไปบนบาตรนะฮะทั้งสามมาแล้วครับถนนนะครับนะดอกบัวฮะดอกบัววางไว้บนบาตรครับจากนั้นหน้าขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับนะพร้อมทั้งยื่นมือออกมานะครับในท่าที่ยังพนมอยู่คุณพ่อคุณแม่อธิษฐานจิตยกผ้าไตรวางไว้ทอดวางไว้บนแขนของนาคนะครับทอดวางไว้บนแขนนะครับนะวางไว้บนแขนนะต้นเทียน1ต้นนะครับมอบให้นาคใส่มือนะครับต้นเทียน1ต้นจากนั้นนาคทั้ง3หันหน้ากลับไปหาพระอุปัชฌาย์นะครับเดินเข้าไปเลยนะครับนะเดินเข้ามาช่างภาพต้องการบันทึกภาพตัวไปถ่ายได้นะครับนะตัวไปบันทึกภาพได้นะครับนะมาบนผ้าก็วางผ้าตายไว้ซ้าย
คุณพ่อคุณแม่รอที่นี่ก่อนนะครับนะรอเพื่อจะมอบบาตรกับต้นเทียนที่เหลือนะครับประมาณ40 นาทีกราบพร้อมกัน3 ครั้งประเคนต้นเทียนประเคนผ้าไตรรับผ้าไตรขึ้นกล่าวคำบรรพชาพร้อมกันเอสาหังพันเตเคนผ้าไตรกราบพร้อมกัน3 ครั้งนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบพนมมือรับฟังคำอธิบายจากพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านจะอธิบายให้เราได้รับรู้รับทราบถึงคำบาลีที่เราว่ามาแปลว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรตลอดถึงเราจะได้รู้ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการบวชและอานิสงส์ของการบวชให้เราได้ตั้งใจสดับรับฟังคำอธิบายจากพระอุปัชฌาย์บัดนี้นาคทั้งสามได้มาเปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทโดยคำบาลีว่าเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิเป็นต้นเมื่อเราแปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคแม้นเสด็จดับขันปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงให้กันบรรพชาอุปสมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดทุติยัมปหังพันเต
ก็แม่นว่าแม่นครั้งที่สองตัดนิยมปังมันเต็มแม่นครั้งที่สามก็มีความแปลออกมาเป็นความหมายเดียวกันนี่นะบทที่สองเรากล่าวว่าอหังพันเตปัพพชังยจามิซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้บรรพชาแก่ข้าพเจ้าด้วยผ้ากาสายะที่ข้าพเจ้าถือไว้นี้ด้วยความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทุติยัมปีแม่นครั้งที่สองตัดดียัมปีแม่นครั้งที่สามแปลว่าคำแปลก็มีความหมายเดียวกันนี้นะเราทั้งสามได้บรรพชาอุปสมบทในวันเข้าพรรษาเราได้บำเพ็ญบารมีธรรมในส่วนของการประพฤติวัดปฏิบัติเนคขมะบารมีได้นำตนนี่ออกจากครอบครัวสังคมหน้าที่การงานเพื่อที่จะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติทำกรรมฐานเจริญในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้เปล่งวาจาขอนับถือเคารพบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเนี่ยเรานั่นแหละนั่นมีความหมายว่าเราแสดงความศรัทธาเคารพนับถือบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะบุคคลประวัติศาสตร์พระองค์มีพระชนมายุมาก็ 2,600 กว่าปีแล้วประวัติบอกว่าพระองค์นั้นประสูติในสกุลกษัตริย์ประสูติที่เมืองกบิลพัสแคว้นสักยะในอินเดียสมัยนั้นเมื่อพระองค์ประสูติก็ประสูติอยู่ที่ป่าเรียกว่าสวนดุมพินีเป็นป่าอุทยานป่าเป็นอุทยานที่อยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสและเมืองเหวราหะก็เหมือนกับเมืองพี่เมืองน้องก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับเหมือนกับเชียงใหม่ลำพูนอะไรอย่างนี้นะมันไม่ไกลกันนักแล้วพระองค์ก็ประสูติที่อุทยานนั้นเมื่อพระองค์ประสูติเนี่ยมีในพระไตรปิฎกในพระสูตรแบบพุทธธรรมดาของพระโพธิสัตว์นั้นพระองค์สามารถเปล่งพระวาจาได้เพราะพระองค์มีสติสัมปชัญญะได้เปล่งวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกอโคหมัสมิโลกัสสะเศรษฐโหหมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ใหญ่ในโลกเชตโหหมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกอายะมันติมาชาติธานิปุณณโพติการเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นทัศสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดอีกต่อไปนะพระสงฆ์ประสูติได้5วันพระราชบิดาก็ให้พราหมณ์ที่พยากรณ์ลักษณะมาพยากรณ์พระโอรสพราหมณ์8คนพยากรณ์พราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าถ้าพระโอรสนี้ของราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในชมพูทวีปแต่ถ้าพระองค์บวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นธรรมดาพระราชาก็อยากจะให้ลูกมีอำนาจกินบ้านกินเมืองนะเป็นใหญ่ในแผ่นดินพระองค์ก็หวังที่จะให้พระโอรสได้ครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระบารมีอุปนิสัยของพระองค์นั้นไม่ได้อยากจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์มีพระสงฆ์ที่จะได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนะเนี่ย
ขั้นที่สองที่ว่าถ้าครองราชแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งมีเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดได้เป็นวาจาพยากรณ์ว่าพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะมีมหาบุญลักษณะ32ประการเด่นชัดถ้าพระองค์ออกบวชเราเลยจะออกบวชตามพราหมณ์ทั้ง8นั้นทั้ง7นั้นก็เลยบอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่ทันก็จะออกบวชแต่ถ้าตายหรือว่าแก่ชราเกินไปก็จะให้ลูกหลานออกบวชนี่ทำให้แล้วเขาก็พยากรณ์ว่าทำไมพระโพธิสัตว์จึงอยากออกบวชล่ะพราหมณ์ทั้งหลายก็บอกว่าเพราะพระโอรสเนี่ยพระกุมารเนี่ยจะได้เห็นเทวทูตเทวทูตคืออะไรทูตของเทวดาเนาะคือเทวทูตนั้นท่านเห็นแล้วท่านจะสรุปพระทัยจะออกบวชเทวทูตแก่คนแก่เทวทูตไม่ใช่ทูตเทวดานะมันหมายถึงคนแก่คนเจ็บและคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็และสมณะนักบวชเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ16ปีได้ทรงเสด็จสมรสตอนนั้นพระองค์มีอายุย่วมรวม29ปีแล้วพระองค์ก็ออกไปเที่ยวอุทยานก็พระองค์ก็ได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะว่าตอนที่พระองค์เป็นพระกุมารเนี่ยพระราชบิดานั้นได้สร้างสวนสร้างเมืองใหม่ให้พระองค์เสวยสุขอยู่แต่พอพระองค์ไปเห็นสภาพบ้านเมืองก็เห็นธรรมดาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนอื่นเห็นเป็นธรรมดาแต่พระองค์เห็นแล้วไม่เป็นธรรมดาสลดพระทัยอยากเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรความมันจะแก้ได้ยังไงดังธรรมดาความมืดจะมีความสว่างแก้ความหนาวย่อมมีความร้อนแก้อย่างนี้นะความแก่เจ็บตายย่อมมีทางแก้ได้มั่งนะแล้วพระองค์ไปเห็นสมณะนักบวชในสมัยนั้นนักบวชที่เป็นสมณะในสมัยนั้นมันก็มีอยู่แล้วแต่ท่านเห็นแล้วมันดลใจว่าเราจะแสวงหาคำตอบโดยการเป็นเจ้าชายนี่คงจะไม่รอดแน่ไม่สำเร็จแน่มีทางเดียวคือออกบวชแล้วพระองค์ก็ตัดสินพระทัยอยู่ในใจพอกลับมาในวังก็ในค่ำนั้นพระมเหสีของพระองค์ก็ประสูติพระโอรสเราเสนาหมาก็ทูลว่าพระมเหสีประสูติพระโอรสแล้วพระองค์ได้ยินนั้นแหละโอ้ก็จุดก็อุทานออกมาว่าราหุลังชาตังราหุลเกิดขึ้นแล้วราหุลแปลว่าบ่วงเพราะว่าลูกที่เกิดมันเป็นบ่วงผูกใจนะแต่พระองค์ก็ตัดสินพระทัยแล้วว่าเราจะออกบวชในวันค่ำวันนี้แหละเห็นนั้นนะพระองค์ยังได้ออกบวชขณะที่พระรักุมารเพิ่งประสูติอันนี้พระนี่พระบุคคลในพระองค์ก็ได้ออกบวชแสวงหาคำตอบแสวงหาสัจธรรมได้เจริญสมาธิภาวนาได้ฌานนะจิตถึงสมบัติ8แต่พระองค์ก็ประเมินตัวเองได้ว่าไม่ได้มรรคธรรมยังมีสกิเลสอยู่ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในองค์ฌานองค์สมาธินั้นพระองค์ก็ต้องใช้ทรงหาวิธีปฏิบัติขั้นอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาหมายถึงว่าให้การทรมานร่างกายให้รับความลำบากสมัยนั้นเขาถือว่าถ้าใครบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วจะสามารถบรรลุโมกษะหรือความบรรลุธรรมได้พระองค์ก็ทดสอบแล้วทดสอบเล่าเป็นเวลาหลายปีก็พระองค์ก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่ทางตรัสรู้เนี่ยก็มีความคิดว่าสมัยหนึ่งพระองค์มีพระชนมายุยังเล็กอยู่เป็นพระเยาว์เนี่ย
ได้นั่งใต้ต้นไม้ต้นว่าโดยในวันที่พระราชบิดาออกไปทำแลกลาขวัญ นะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบ้านเรานี่มีไปแสดงไปงานแลกลาขวัญบรรพชนมงคลนั่นแหละนะผมก็มาคิดถึงการเจริญที่ว่าเจริญภาวนาอานาปานสติเนี่ยได้ความสุขได้ความสงบวิธีนั้นมั้งที่จะทำให้เรามันรู้ธรรมนะแต่พระองค์ก็เลยหันกลับมาเป็นผู้บริโภคเพราะจะอาหารให้มีกำลังมากมายสมัยนั้นพระปัญจวัคคีย์ก็ออกบวชตามเห็นพระองค์ถอยจากการบำเพ็ญทุกขกิริยามาเป็นผู้บริโภคอย่างนี้ก็ถอยศรัทธาไม่มีความศรัทธาแล้วก็ดีที่ดีให้เดี๋ยวจะพระองค์ไปเมืองพาราณสีพระองค์ก็ได้มีความเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตในวัน14ค่ำวิสาขะนั้นได้รับพระมธุปัญญาจากนางสุชาดามาเสบยเนี่ยข้ามรูปญาติ49ก้อนแล้วพระองค์เสวยแล้วตอนค่ำนั่นเองของวันที่10ของขึ้น15ค่ำพระองค์ก็ได้รับยาคา8กำมือจากโสธิยพามเป็นยาคาหอมโสธิยพามก็ถวายให้แก่พระองค์แล้วก็พระองค์ก็ปูเอาปูนั่งนะที่ใต้ต้นโพมือฝั่งแม่น้ำในรัญชลาอรุเวลาสินานิคมปัจจุบันก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพุทธเจ้านะแล้วในค่ำคืนนั้นเองพระองค์ก็ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตได้บรรลุฌานได้บรรลุวิชาเรียกว่าปุเพนิวสานุสติญาณทำให้พระองค์ระลึกชาติแต่หนหลังได้เป็นอเนกอนันต์รู้ว่าพระองค์นั้นตั้งใจตั้งมาไทยที่จะขอช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ทำคุณงามความดีก็ขอให้เรานี่ได้ช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์เนี่ยเป็นเวลาถึง7อสงไขยแล้วพระองค์ก็ออกพัดออกจากพระโอษฐ์ออกปากว่าขอเรานั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าเนาะแล้วเราจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์เนี่ยก็ได้สร้างบารมีเป็น9อสงไขยในเวลานั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าทีวังกรไม่ได้มาอุบัติในโลกนะพระองค์ก็ได้พยากรณ์วิถีชีวิตของพระองค์ในขณะนั้นเป็นดาบสชื่อว่าสุเมธว่าดาบสองค์นี้ต่อจากนี้ไปเวลาข้างหน้านี้อีก4อสงไขยแสนกับจะได้บรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะพอพระองค์ได้รับการพยากรณ์อย่างนี้ดีพระทัยได้บำเพ็ญบารมีอีกทำทั้งหลายอีก4อสงไขยแสนกับจึงได้บรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณในชาตินี้ในชาติที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่เองเพราะเหตุนี้การบำเพ็ญพุทธกาลกะธรรมหรือว่าการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าออกคิดอยู่ในใจเจ็ดอสงไขยเอ่ยปากออกมาเก้าอสงไขยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดใดที่พระองค์ได้ค้นพบได้พบได้พยากรณ์พระองค์อีกได้ใช้เวลาทำความดีถึง4อสงไขยแสนกับเนี่ยนี่เป็นการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ท่านเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ในค่ำคืนบำเพ็ญวิสาขะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในปัจฉิมยามแล้วพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นเนี่ยเป็นเวลาถึง7สัปดาห์49วันพิจารณาหลักธรรมหลักคำสอนอะไรต่อมีอะไรก็ด้วยพระองค์เองก็เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นมันละเอียดสุขุมประณีตคนที่มีกิเลสหนาไม่มีความเพียรไม่สามารถบรรลุธรรมได้ก็น้อมพระทัยว่าจะไม่สอนในขณะเดียวกันนั้นท้าวมหาพรหมที่เป็นพระโพธิที่เป็นพระอริยะท่านได้รู้พระดำริของพระองค์ก็เลยมาเฝ้าว่าขอให้พระองค์จงสอนสัตว์โลกเถอะสัตว์โลกที่มีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แก่กล้าแ
มีธุลีมาบางเขาจะบรรลุธรรมได้พระองค์ก็เลยน้อมพระทัยที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณก็ออกบวชออกเผยแผ่ธรรมออกเผยแผ่ธรรมพระองค์ก็นึกถึงผู้ที่จะสอนนึกถึงอุทกะราบทอราราบทคืออันเป็นครูผู้สอนสมถะกรรมฐานให้พระองค์มาก่อนก็รู้ว่าท่านทั้งสองนั้นได้ถึงแก่ชีวิตไปแล้วก็นึกถึงพระปัญจวัคคีย์ก็รู้ว่าปัญจวัคคีย์นั้นอยู่ที่ปายสิปัตนาปคืนยาวันเมืองพาราณสีพระองค์จึงน้อมพระทัยว่าจะต้องเอาไปสอนเขาให้พระปัญจวัคคีย์นั้นรับรู้ว่าพระองค์นั้นจะสรู้แล้วนะแล้วพระองค์ก็ไปสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยธรรมจักรกับพระมหาสูตรในวันเมื่อวานเนี่ยเราถือว่าเราที่เรามาเป็นวันอาสาฬหบูชาเนาะอาจารย์ก็ได้สาธยายกรรมจักรให้ฟังอยู่แล้วก็เป็นธรรมะที่ยากสุขุมมันมีเนื้อหาสาระที่ยากที่จะเข้าใจได้หรือยากแต่ถ้าคนที่มีบุญบารมีสะสมมาดีท่านก็จะบรรลุธรรมได้ก็นั่นแหละพระกรณญาจึงได้บรรลุธรรมเพราะเหตุนี้นี่คือบุคคลที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าน่ะได้สร้างบารมีมามากมายสร้างคุณงามความดีเพื่อสัตว์โลกให้พ้นทุกข์เป็นเวลาถึง20อสงไขยแสนกัปนี่คือบุคคลที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่สละชีวิตทั้งชีวิตมามากกว่า20อสงไขยแสนกัปเพื่อให้ช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์นี่แหละคือพระศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงดำรงมาได้เรื่องทุกวันนี้เพราะมหามหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยพระทัยอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุธรรมและพระองค์บรรลุธรรมด้วยปัญญาความรู้ชอบความรู้ที่พระองค์ทรงบรรลุนั่นรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้เห็นความดับทุกข์คือรู้จะสรุปอริยสัจสี่ชี้ทางผิดแล้วก็บอกทางถูกให้แก่มวลมหาชนนี่นะนี่เพราะว่าเรานึกถึงเราเอาขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีดีอย่างนี้แหละมีคุณอย่างนี้เนี่ยมีพระบารมีธรรมอย่างนี้มีหลักคำสอนอย่างนี้แม้แต่พระองค์จะนิพพานไปแล้วถึง 2,567 ปีมวลมหาชนก็ยังไม่ลืมพระองค์นะเพราะว่าพระองค์นั้นทรงสร้างความดีให้แก่สัตว์โลกที่นับถือพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อกันมาจากตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะนิพพาน45ปีหลังจากพระองค์นิพพานมาอีกก็นับได้ 2,561 ปีเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นอมตะให้เรามนุษย์เราเคารพนับถือให้เรานำเอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างบุญบารมีสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในคณะสันดานนี่นะเราได้มาบวชไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นก็ตามระยะยาวก็ตามถือว่าเป็นเหตุให้เรานั้นได้เข้าถึงได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นก็ถือว่ามีอานิสงส์อย่างยิ่งกับเรานอกจากมีอานิสงส์กับเราแล้วก็มีอานิสงส์ต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ญาติสนิทนิสหายก็เป็นได้อานิสงส์กับเราด้วยเพราะว่าโดยเฉพาะพ่อแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดแก่เราให้ชีวิตแก่เราให้ครอบไปวุฒิปฏิบัติให้การเลี้ยงดูเราเราจะให้พ่อแม่นั้นได้บุญได้กุศลกับเราด้วยเราจึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ได้มีความยินดีในการบวชของเราท่านมีความยินดีพอใจในความในการบวชของเราท่านก็ได้บุญได้กุศลด้วยคุณงามความดีนี้ก็จะเกิดขึ้นในคณะสันดานของท่านบุญกุศลนี่มันจะเป็นอานิสงส์แก่พ่อแก่แม่ด้วยนะครับอันที่สองเราก็ถือว่าแล้วเมื่อเราได้บวชแล้วเราจะได้อานิสงส์แก่พระศาสนาเพราะเราเข้ามาบวชเนี่ยเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ให้พระพุทธบริษัทเนี่ยที่เป็นภิกษุบริษัทเนี่ย
ให้ดำรงฐานะให้เป็นภิกษุในพระศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้อยู่แบบธรรมดาแต่ว่าทำหน้าที่ฝึกฝนอบรมเผยแพร่พระศาสนาหลักคำสอนนั้นให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายทุกเพศทุกวัยที่เขามีอุปนิสัยมีความศรัทธาในพระศาสนาให้เขาได้เรียนรู้หลักคำสอนนั้นนั่นแหละพระศาสนาจึงต้องดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้นะแล้วว่าเราบวชเราต่ออนุพระพุทธศาสนาด้วยอันนี้เราก็ได้ทำประโยชน์อย่างนี้แล้วอันนี้แต่ประโยชน์อย่างที่สำคัญยิ่งก็คือประโยชน์ตัวเองที่เราบวชนี่นะเราจะได้บุญได้กุศลได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้สร้างบุญบารมีให้แก่ตนได้รู้ทางที่ควรดำเนินทางของจิตเราก็ดำเนินทางที่ครูบาอาจารย์สอนเป็นต้นหรือหลักธรรมคำสอนที่เราเรียนรู้จากการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีคุณมันมีประโยชน์มีอย่างนี้เราก็จะได้มีความรู้ด้วยตัวเราเองให้เราเข้าใจธรรมะครอบบรรลุปฏิบัติได้เข้าใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้นนะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นนะเราอ่านตัวเองออกว่าเราเป็นคนอย่างไรแก้ไขตัวเองอย่างไรบอกตัวเองได้ก็ว่าสอนตัวเองให้ได้ยังงับจิตใจเราเองได้ดีขึ้นใช้ตัวเองเป็นหมายถึงว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะไหนยังไงอยู่ในวัยไหนอยู่ในฐานะไหนเราควรประพฤติเราก็ควรประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนนั้นตามฐานะของเราจนถึงขั้นที่ว่าเราสามารถประพฤติปฏิบัติจนบรรลุทำได้ก็เป็นอานิสงส์อย่างยิ่งของเราในขณะที่เราได้บวชนี้นะนี่เป็นอานิสงส์การบวชนั้นเราย่อมอาศัยการประพฤติปฏิบัติเผยแพร่การประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบวชเราต้องเว้นจากวิถีชีวิตของคฤหัสถ์ของคฤหัสถ์เราจะต้องดำเนินชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งแต่การนุ่งการห่มนะเป็นแปลงละตั้งแต่การนุ่งการห่มกันเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็การแยกตนออกจากครอบครัวออกจากสังคมออกจากหน้าที่การงานออกจากธุรกิจการงานที่เราทำอยู่เนี่ยการบวชเราต้องการทำการพูดหรือการคิดของเราต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยถ้าเรายังทำพูดคิดอย่างเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็คงไม่มีศรัทธามาบวชแล้วมันต้องมีความศรัทธาความคิดของเขาของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจึงอยากจะบวชเอาบุญอยากจะบวชเอาอานิสงส์อยากจะบวชเอากุศลให้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็เราจะได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาทดแทนบุญคุณบุคคลผู้มีพระคุณต่อเราให้ท่านนั้นได้มีอันนี้ส่งกับเราไปด้วยอันนี้นะสำหรับบวชเพื่อสร้างความดีสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเนี่ยอันนี้คืออันนี้ส่งของการบวชนะนอกจากนั้นเมื่อเราบวชแล้วนี่เราจะต้องมีฐานใจเป็นที่ยึดมั่นเป็นที่ยึดของใจฐานใจเรานี่เราเรียกว่ากรรมฐานนะกรรมฐานเมื่อเราบวชเราต้องมีฐานกรรมฐานเมื่อฐานใจของเราได้รับกรรมฐานแล้วเนี่ยมันเป็นความดีงามที่ควรยกย่องเพราะว่าการนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเนี่ยมันกับว่าเราได้ใส่เครื่องแต่งกายของพระอรหันต์ของพระอริยะผ้ากาสาวพัดเนี่ยเราจึงต้องให้ผู้บวชเนี่ยจะต้องปฏิบัติกรรมฐานให้กรรมฐานสัมผัสใจเราก่อนนะเราจึงให้กรรมฐานแก่ผู้บวชทุกคนนะทุกคนให้ว่าตามเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขา
โลมาเกสาเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนหน้าขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังพระพุทธเจ้าทรงให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังได้แก่อวัยวะที่เราเห็นได้ด้วยตานะว่าสี่ห้าห้าประการเนี่ยเราเห็นได้ด้วยตาผมขนเล็บฟันหนังตรงนั้นมันตรงนั้นอยู่ข้างในข้างในเราน่ะมันมีหนังห่อหุ้มเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับไตหัวใจปอดพวกนี้นะเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่เราก็เอามาพิจารณาได้นะแต่เบื้องต้นเราเอาสิ่งที่เห็นด้วยตามาพิจารณาสิ่งห้าสิ่งนี้อยู่กับตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่เอาใจใส่ดูแลรักษามันก่อให้เกิดโทษนะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นภาระเป็นความโสกปกปฏิกูลแต่ถ้าเราหมกมุ่นกับมันมากเกินไปมองเห็นผมคนเล็บฟันหนังมาเป็นของสวยงามเป็นของน่ารักน่าใคร่น่าพอใจก็เป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาราคะเป็นต้นนะนี่เราเรียกว่ากรรมฐานเบื้องต้นของผู้บวชเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเนี่ยมีห้าอย่างให้เราพิจารณาให้เห็นเป็นตัวธรรมะนะเป็นตัวกรรมฐานทำให้จิตใจเรามีสติมีสมาธิได้มีความสงบทางด้านจิตใจสืบต่อไปเรานี่ไปก่อนที่เราจะได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดนั้นเราจะสอดเสื้อออกเลยสำหรับนาคนั้นเวลานี้ถอดให้ท่านดูท่านเห็นได้เฉพาะเสื้อนะครับเนาะอาภรณ์ที่อยู่ทั้งบนส่วนที่ลงไปทั้งลุ่มนั้นไม่ได้ไปไหนนะครับนะไปเปลี่ยนชุดที่อยู่ทั้งลุ่มออกนะครับเนาะสุภาพสตรีที่เป็นช่างภาพก็ต้องไปบันทึกภาพถ่ายรูปก็ได้เพราะว่านาคจำเป็นจะต้องถอดอาภรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกบทกุชินนะครับที่เป็นชุดคฤหัสถ์คนบ้านนะครับเนาะเลือกผ้าจีวรผ้ากาสาวพัดอย่างเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะครับ
ช่างภาพตากล้องมาตั้งเพชรนะครับนะลำดับพิธีกรรมต่อไปจะได้มอบบาตรกับต้นเทียนให้กับว่าที่สามเณรทั้งสามรูปนะครับว่าที่สามเณรทั้งสามรูปคุกเข่าขึ้นนะครับนะนั่งในท่าคุกเข่านะครับพร้อมเตรียมผ้ารับประเคนอ๋อเนี่ยท่านนายกมาเลยครับท่านยกเลยท่านยกเลยครับครับจากนั้นครับรับกับมือเลยครับนะรูปที่สองรับกับมือเลยครับนะรับกับมือเลยครับมอบบาทแล้วก็ต้นเทียน2ต้นนะท่านนายกครับต้นเทียน2ต้นวางหมดครับผมรับประทานนะครับครับจากนั้นว่าที่สามเณรเก็บผ้าย้ายบาทออกจากผ้าก่อนนะครับนะย้ายบาทออกแล้วก็ย้ายต้นเทียนออกรูปที่3นะครับนะเก็บผ้าออกย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะใช้แขนทั้ง2ข้างอุ้มเอาบาทนะครับมือซ้ายขวาจับต้นเทียนข้างละ1ต้นพร้อมแล้วหันหน้ากับเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์นะครับเมื่อว่าที่สามเณรทั้งสามรูปไปถึงด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เรียบร้อยเจิญคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาสาธุชนทั้งบนนี่นะครับเนาะลงนั่งศาลาบาทตั้งข้างได้เลยนะครับนะวางต้นเทียนวางบาทไว้ซ้ายมือเสร็จแล้วกราบพร้อมกัน3ครั้งด้วยกันเคนต้นเทียนหนึ่งต้นกล่าวคำขอสรณสินพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏฐามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอ
พรหมจริยาเวรมณีพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดะนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดะนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตปฏิฆะนาเวรมณีชาตรูปราชตปฏิฆะนาเวรมณีขิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิขิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิกราบ3ครั้งอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีประเคนต้นเทียนกล่าวคำขอนิสัยพร้อมกันปฏิรูปังโอปาญิกังปาสาธิเกนะสัมปาเทหิชัตตะเคกราบ3ครั้งอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยแล้วก็พนมมือรับฟังโอวาทคำอธิบายจากพระอุปัชฌาย์ตั้งใจในการสดับรับฟังบัดนี้เราได้เป็นสามเณรแล้วเมื่อเรารับพระไตรสรณคมได้บทว่าตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินั่นถือว่าเราได้เป็นสามเณรแล้วเราเป็นสามเณรเวลา14นาฬิกากับ3นาทีเราได้พ้นจากภาวะแห่งความเป็นคฤหัสถ์ไม่นับ เราได้พ้นภาวะแห่งความเป็นชาวบ้านเป็นคฤหัสถ์แล้วเราไม่นับฐานะของเราด้วยอายุนะเรานับฐานะของความเป็นผู้บวชเราเป็นผู้บวชใหม่เราบวชได้กี่ชั่วนาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนเรียกว่าอายุพรรษาอายุพรรษาของเราเขาจะนับกันที่การบวชส่วนอายุของชีวิตนั้นเราก็เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เป็นผู้มีประสบการณ์ทางโลกมามากก็เอาประสบการณ์ที่ดีเอามาใช้กับชีวิตในความเป็นนักบวชได้แต่นับอายุการบวชนั้นเรานับอายุตั้งแต่เวลานี้ ต่อจากนั้นสามเณรทั้งสามก็แนะนำเป็นวาจาขอนิสัยเมื่อเราได้บวชเป็นพระเป็นเณรแล้วเราก็ได้มีศีลข้อที่จะพึงปฏิบัติอยู่10ข้อเรียกว่าศีล10แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ขอนิสัยนิสัยหมายถึงกิริยาที่พึงพิงนิสัยแปลว่าวิถีดำเนินชีวิตจรรยาบรรณข้อดีงามที่จะพึงมีในการเป็นนักบวชเนี่ยเราต้องเรียนรู้นิสัยนี่จากครูบาอาจารย์จากอุปัชฌาย์อาจารย์จากพระพี่เลี้ยงที่จะแนะนำว่าสิ่งไหนที่เราควรทำไม่ควรทำสิ่งไหนที่เราจะต้องศึกษาให้รู้สิ่งไหนที่ควรงดเว้นสิ่งไหนที่ควรกระทำอันนี้ว่าขอนิสัยนะครูบาอาจารย์ที่เขาจะสอนเราแนะนำตั้งแต่วิธีการนุ่งวิธีการห่มนะก่อนจะนุ่งจะห่มนี่เราต้องมีการพินทุผ้าตามพระวินัยแล้วอธิษฐานผ้าอธิษฐานบาตรตามธรรมวินัยเนี่ยเรียกว่าการเรียนรู้นะพินิสัยแปลว่าการเรียนรู้นุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้เก็บบาตรอย่างนี้เก็บจีวรสำบงอย่างนี้แล้วก็การบิณฑบาตต้องเดินไปอย่างนี้การรับบาตรจากโยมต้องรับบาตรอย่างนี้รู้วิธีการรับบาตรรู้วิธีการที่ญาติโยมถวายบังทางในรับประเคนนะเราไม่เราจะไม่รับของประเคนจากโยมที่เป็นผู้หญิงด้วยมืออย่างนี้เราก็มีผ้ารับประเคนเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการเรียนรู้นะนิสัยนี่เป็นว่าการเรียนรู้แล้วก็การนุ่งการห่มการที่หลับที่นอนที่หลับที่นอนของเราต้องดูแลเอาใจใส่เหมือนกับเดี๋ยวเสื้อผ้าคันหัดนะต้องเก็บให้มิดหรือว่าเอาไปคืนให้ชาวบ้านเขาไปเราไม่ควรที่จะเอาเสื้อผ้าของเรือหัดมาอยู่ในห้องเรานะมันจะไม่งามหรือถ้าจำเป็นต้องเอาไว้สำหรับวันที่เราจะลาสิกขาอะไรนี่เราต้องเก็บให้มิดเลยเราไม่ให้เห็นด้วยท่ามไปนะเราเห็นเฉพาะผ้าสบงจีวรของเรานี่แหละนะอันนี้ก็การขบการฉันเราขบฉันยังไงล้างบาตรดูแลบาตรยังไงอันนี้เราต้องศึกษาคำแนะนำจากพระพี่เลี้ยงวชาจารย์นั่นแหละนะนี่ว่านี่ขอนิสัยแต่ก่อนก็เลยขอนิสัยกับอุปชาถ้าเราวชานั้นอยู่ในวัดนั้นอุปชาก็จะสอนถ้าไม่มีอุปชาไม่อยู่ที่วัดนั้นเราก็ขอนิสัยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะอุปชานี่แปลว่าผู้เพ่งโดยตระหนักเป็นผู้ที่จะดูแลเอาใจใส่เลี้ยงกิริยามารยาทกันอยู่กันกินของเราเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักข้อวัดข้อศีลเนี่ยนี่ว่าขอนิสัยจากอุปชาสอนอย่างนี้แล้วอุปัชฌาย์จะมีหน้าที่ที่สองคือว่าเป็นผู้รับรองพวกเราเนี่ยเข้าสู่หมู่สงฆ์สงฆ์จะเป็นผู้รับรองเราเป็นพระภิกษุแต่ต้องมีอุปัชฌาย์ก่อนถ้าไม่มีอุปัชฌาย์เนี่ยสงฆ์จะไม่สามารถรับรองพวกเราเป็นพระสงฆ์เป็นพระภิกษุได้นะเนี่ยหมายความว่าพระสงฆ์นั้นจะต้องให้บุคคลหนึ่งให้พระเถระรูปหนึ่งรับรองเราว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะเป็นพระภิกษุใหม่นี่เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ท่านจึงได้ถามความในใจของเรานะว่าปฏิรูปังท่านก็รับอาสาทุพันเตปฏิรูปเป็นไงเธอเมื่อมาบวชแล้วเธอต้องปฏิรูปตนเองปฏิรูปว่าเราก็คือทำตัวเองให้ดีขึ้นนะทำตัวเองให้ดีขึ้นนิสัยที่อยู่เป็นคารวะนั้นเราจะต้องทิ้งไปการทำการพูดจาเนี่ยนิสัยใจคอกิริยามารยาทเราต้องเปลี่ยนแปลงถึงจะเหมาะสมที่จะเป็นพระภิกษุนะ
ทำให้ตัวเองดีขึ้นอันนี้สองโอปายิกังท่านก็รับว่าสาธุมันเตโอปายิกังหมายว่าชอบด้วยอุบายของบัณฑิตหมายความว่าตอนนี้ไปที่เมื่อเรามาบวชแล้วเราต้องเดินทางเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเดินตามทางของพระอริยะเป็นชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์นั่นนี่แหละนะข้อวัดปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะไม่ควรชาวบ้านเขาตำหนิเอาเราก็ทำในสิ่งที่ดีการทำการพูดการคิดอะไรของเราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานที่ดีนี่แปลว่าโอปายิกังชอบด้วยอุบายของบัณฑิตเรามาบวชแล้วเราต้องเดินตามทางของพระอริยะอย่างนี้นะไม่ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าเราจะเป็นบุตรชนก็ตามเรายังไม่หมดกิเลสก็ตามแต่เราต้องพยายามที่จะทำความดีขัดเกลาตัวเองต่อไปนะอันที่สามภาษาที่เกณฑ์สัมปันเนหิแปลว่าเธอเมื่อบวชแล้วเธอจงยังตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสเมื่อเรามีความประพฤติทางกายทางวาจากิริยามารยาทอะไรเนี่ยให้เพื่อนสาธมิกผู้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาศรัทธาเราเป็นคนที่มีมารยาทมีคนมีสมบัติของผู้ดีนั่นแหละเราจะต้องมีกิริยามารยาทที่ดีงามอันที่สองคือว่าบุคคลที่เป็นญาติของเรามีพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเนี่ยมาเยี่ยมเยียนเราก็มาเห็นเรามีเป็นพระดุจดังพระเถระเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยทางกายวาจาการพูดยามอาศัยอะไรก็มีกิริยามารยาทไม่เหมือนเดิมคนที่มาเยี่ยมมาเยียนเราก็มีความศรัทธาเรื่องใสอันที่สามทำให้สังคมเลื่อมใสก็เหมือนกับชาวบ้านที่มาทำบุญคุณทานกับเราเนี่ยมารู้มาเห็นเราเนี่ยเขาก็เลื่อมใสเพราะว่ามีกิริยามารยาทที่นิ่งเรียบร้อยมือเท้าเก็บเรียบร้อยกระนุ่งกระห่มที่เรียบร้อยเมื่อเราทำตนอย่างนี้สังคมก็เลื่อมใสสังคมเขาไม่มองเราว่ามองเราถึงขนาดที่ว่าเป็นลูกเต้าเราหลานใครเขามองเราเพียงแค่ว่าเป็นนักบวชที่ประพฤติตนที่น่าศรัทธาเขาก็เลื่อมใสด้วยเหตุนี้อันขั้นต่อไปท่านก็ได้กล่าววาจาว่าอาชัตตะเคทานิเถโรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาระของข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระเหมือนกับว่าพอเราเข้ามาบวชแล้วเนี่ยการนุ่งกันห่มกันอยู่กันกินเนี่ยพระอุปัชฌาย์อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่านเขาจะดูแลขั้นพื้นฐานให้เรานะความปัจจัยขั้นพื้นฐานการนุ่งอุติที่พักห้องน้ำห้องท่าอะไรทั้งนั้นทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยห้องหลับที่หลับที่นอนในที่อยู่ที่กินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลได้ให้เราอะไรใดที่เราขาดเกินไปท่านไม่ได้เอามาลืมไปเราต้องบอกให้พระไปเลี้ยงเช่นเชบูญยาสีฟันผ้าเช็ดตัวอะไรนี่ถ้าเราขาดบอกเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลให้มันเป็นภาระของพระเราละต้องดูแลพระใหม่พระใหม่ไม่ต้องเกรงใจในเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็อาชัตตะเคตานิเถโรไม่หังพาโรอาหัมปิเถระสัพโรแล้วก็ภาระของพระเถระอันใดที่ขบมทำให้ได้ผมจะทำให้หมายความว่าพอเรามาบวชแล้วเราก็ต้องอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นะแต่ตั้งแต่ที่หลับที่นอนครูบาอาจารย์ที่นั่งที่นอนของครูบาอาจารย์สบงจีวรที่ครูอาจารย์ใช้สอยเราต้องซักเราต้องทำความสะอาดให้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นผู้ใหม่แต่เรานั้นไม่ต้องรอไม่ต้องกังวลหรอกไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้ขอให้เราเพียงแค่ว่าช่วยทำกิจวัตรปัดกวาดเช็ดถูทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมแล้วก็ภาวนาเป็นหน้าที่ของเรานะหน้าที่ส่วนตัวนั้นก็มีพระอุปถัมภ์อยู่แล้วขอให้เราทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้เป็นโอวาทของการบวชเป็นสามเณรเนาะก็จบลงเพียงเท่านี้แต่พวกเรานั้นได้ต้องการที่จะมีความศรัทธาที่จะบวชเป็นพระที่จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อไปชื่อของเธอนั้นเป็นภาษาไทยอยู่ไม่สามารถที่จะสวดกรรมวาจาเป็นภาษาบาลีได้จึงตั้งชื่อหรือฉายาให้ใหม่อย่างนี้นะสามเณรธนภัทรภัยวันให้นำฉายาว่าจิระธัมโมสามเณรเอกพงษ์ชัยวงสายให้นำฉายาว่าธรรมวโรสามเณรพระสุดคำมาให้นำฉายาว่าจิริธัมโม
พระกรรมวาจาถามท่านว่ากินโมสิเธอชื่ออะไรท่านก็ตอบตามนี้แหละอหังพันเตจิรธรรมโมนามะอหังพันเตธรรมวโรนามะนะอหังพันเตสิริธรรมโมนามะเนี่ยต่อมาพระกรรมวาจาถามว่ากินโมโกนามะเตอุปัชโยอุปัชยาของเธอชื่ออะไรท่านก็ตอบว่าอุปัชโยเมพันเตอาญสมาอาจินะสิโรนามะหมายถึงว่าอุปัชยาของข้าพเจ้าชื่อว่าอาจินะสิโรหมายถึงว่าชื่อของปาฏิของผมอาจินะสิโรตอนนี้ไปให้จะได้บอกบาตรบริขารเรามีบาตรมีบริขารคือมีผ้าจีวรผ้าสังฆติผ้าสบงเป็นเครื่องนุ่งห่ม4อย่างเนี้ยพอเรามีหมดแล้วก็ให้ตอบท่านว่าอามาพันเตคุกเข่าขึ้นอายันเตปโตอามะพันเตอายังสังฆาติอามะพันเตอายังอุตตระสังโฆอามะพันเตอายังอันตระวาสโกอามะพันเตคัสสะอุหิโอกเสติทัฏฐะขยับถอยออกไปจากนี้ไปการบรรพชาอุปสมบทนั้นจะเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับนะอันเป็นสังฆกรรมยกสามเณรขึ้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าสวดยติจตุถกรรมวาจาโดยเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆนะครับช่างภาพตากล้องในช่วงเวลานี้ก็ขยับถอยหลังนะครับเนาะเหมือนที่ตกลงบอกกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับถอยไปหน่อยโสนาโตเมพันเตสังโฆจิระธัมโมจะธัมมวโรจะสิริธัมโมจะอายัสสมะโตอาจินสีลสาวปะสัมปทาเปคายาธิสังคสัพตะกันลังอาหังจิระธัมมันจะธัมมวรัญจะสิริธัมมันจะอนุสาสัยยังI'm sorry.
สุนาตุเมพันเตสังโฆกิรธรรมโมจะธรรมวโรจะสิริธรรมโมจะอายะสมาตวาจินสีลาสาวปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายาธิสังคสัพพตกันลังจิรธรรมโมจะธรรมวโรจะสิริธรรมโมจะอาคัจฉัยยงอาคัจฉัตถะเข้ามาเพื่อนเขาเข้ามาขึ้นมาอีกวางดอกไม้ไว้ซ้ายมือเราก่อนกราบพร้อมกันสามครั้งประเคนดอกไม้ธูปเทียนให้พระอุปัชฌาย์รูปแรกก่อนรูปที่หนึ่งก่อนรูปที่สองสามตามลำดับกล่าวคำขออุปสมบทพร้อมกันสังฆัมพันเตสังฆัมพันเตอุปสัมปะทังยาจามะอุลลุมปะตุโมพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปีพันเตสังฆังอุปสัมปะทังยาจามะอุลลุมปะตุโมพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปีพันเตสังฆังอุปสัมปะทังยาจามะอุลลุมปะตุโมพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะอิทานิโกอาวุโสอายัญจะจิระธรรมโมนามาสัมเนโรอายัญจะธรรมวโรนามาสัมเนโรอายัญจะจิริธรรมโมนามาสัมเรโรมะมะอุปสัมปทาเบคาอุปสัมปทังอากังขามานาสังขังยาจันติอหังสะไบมังสังขังอเชสามิสาธุอวุโสสะโพยังสังโฆอิมันจะจิระธรรมังนามาสัมเนรังอิมันจะธรรมวรังนามาสัมเนรังอิมันจะจริธรรมังนามาสัมเนรังอันตรายิเกธัมเมปุชิตวะตถาปนักกันรังยตวายติจตุเทนะกัมเมนะอโกเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกรรมัจจนิทานังกโรตุสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะจิรธรรมโมอายัญจะธรรมวโรอายัญจะสิริธรรมโมอายัสสมาโตจินนาสีลาสาวปสัมปทาเปคายาธิสังคสัพพตะกันลังอาหังจิรธรรมัญจะธรรมวรัญจะสิริธรรมัญจะอันตรายิเกธัมเมปุชัยยังสุนาสีจิรธรรมะสุนาสีธรรมวระสุนาสีสิริธรรมะอายันเตสัจจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตตพังอาสันตังอธิติวัตตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาทังกุฏังขันโธกิลาโซโซโซอัปมาโรมนุสโสสิปุริสโสสิปุชิสโสสิอานาโนสินาสิราชพะโตอนุญญาโตสิมาตาปิโตเห
ปริปุณณเวสติวัสโสเสปริปุณณันเตปัตตาจิวรังกินาโมสิทีละทีละรูปทีละรูปโกนามะเตอุปัชฌายโยอุปัชฌายโยเมหันเตอัจฉะสีโลนามะสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะจิระธัมโมอายัญจะธัมมวโรอายัญจะสิริธัมโมอายัสสมาโตจินนสีลาสาอุปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังจิระธรรมโมจะธรรมวโรจะสิริธรรมโมจะสังขังอุปสัมปทางยาจันติอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะยะทิสังคัสสะปัตตกลังสังโฆจิรธัมมัญจะธัมมวรัญจะสิริธัมมัญจะอุปสัมปาเทยะอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะจิระธัมโมอายัญจะธัมมวโรอายัญจะสิริธัมโมอายัสสมัตโตจินนสีลัสสะอุปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังจิรธัมโมจะธัมมวโรจะสิริธัมโมจะสังขังอุปสัมปทางยาจันติอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะสังโฆจิรธัมมัญจะธัมมวรัญจะสิริธัมมัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะยัสสายัสสมาโตขมาติจิรธัมมสัจจะธัมมวรสัจจะสิริธัมมสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะโสตุหัสสะยัสสนาขมาติโสภาสยะทุติยัมปิเอตามาทังวัฏามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะจิระธัมโมอายัญจะธัมมวโรอายัญจะสิริธัมโมอายัสสมัตโตจินนสีลัสสะอุปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณามิเมสังปตจิวรังจิระธัมโมจะธัมมวโรจะสิริธัมโมจะสังขังอุปสัมปทางยาจันติอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะสังโฆจิรธัมมัญจะธัมมวรัญจะสิริธัมมัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะยัสสายัสสมาโตขมาติจิรธัมมสัจจะธัมมวรสัจจะสิริธัมมสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินนสีเลนอุปัชฌายเณนะโสตุนหัสสะยัสสนาขมาติโสภาสยะตติยัมปิเอตามาทังวัฏามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะจิระธัมโม
อายัญจะธรรมวโรอายัญจะสิริธรรมโมอายสมัตโตอาจินาสีลาสาอุปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณนามิเมสังปตาจิวรังจิระธรรมโมจะธรรมวโรจะสิริธรรมโมจะสังขังอุปสัมปทางยาจันติอายัสมตาจินนาสีเลนอุปัชฌาเยนะสังโฆจิระธรรมัญจะธรรมวรัญจะสิริธรรมัญจะอุปสัมปาเทติอายัสมตาจินนาสีเลนอุปัชฌาเยนะยัสสายัสสมโตขมติจิระธรรมสัจจะธรรมวรสัจจะสิริธรรมสัจจะอุปสัมปทาอายสมัตตาจินนาสีเลนอุปัชฌาเยนะโสตุนหัสสะยัสนาคมาติโสภาสัยยะอุปสัมปันนาสังเคนะจิรธรรมโมจะธรรมวโรจะสิริธรรมโมจะอายัสสมัตตาจินนาสีเลนอุปัชฌาเยนะขมติสังคัสสะตัสสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิกราบสามครั้งถอดบาดออกบาดออกนะบาดเราถอดออกวางไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วก็นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบไม่ดีจะได้มีสมาธิในการฟังอนุสาสน์ข้อศึกษาข้อที่ควรรู้เบื้องต้นของความเป็นพระของเราตั้งใจในการฟังพนมมือขึ้นมันนีสงฆ์15รูปได้ประกอบสังฆกรรมยติจตุถกรรมวาจาให้การอุปสมบทแก่สามเณรธนภัทรสามเณรเอกพงษ์และสามเณรพระสุทธเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา 14:36 นโดยให้มีนามฉายาว่าพระจิระธรรมโมพระธรรมวโรพระสิริธรรมโมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์จะต้องสอนธรรม8ประการเราเรียกว่าอนุสาส8อย่างให้แก่ผู้บวชใหม่ได้รับทราบตั้งแต่วันบวชต่อเนื่องมาจากการอุปสมบทกรรมนี้นะทำ8ประการที่ว่าอนุสาสน์นั้นมีข้อปฏิพฤติปฏิบัติจะต้องทำอยู่4ข้อเรียกว่านิสัย4หมายความว่าหมายความว่านิสัย4นี้เป็นธรรมะที่พึงกระทำเป็นประจำตลอดชีวิตที่เราบวชนะเราบวช5วันก็ต้องทำให้ได้ครบ5วันบวช10วันบวช7วันบวช1เดือนบวช1ปี10ปีตลอดชีวิต บวชตลอดชีวิตเราก็ต้องถือข้อนิสัยนี่4ข้อนี่ตลอดชีวิตมีอะไรบ้างภิกษุเมื่อบวชแล้วดำเนินชีวิตด้วยอาหารบิณฑบาตเนี่ยเราจะต้องใช้อาหารบิณฑบาตอาหารที่เขาถวายให้เขามอบให้เขาให้ทานไม่ใช่ว่าอยากจะกินข้าวก็ต้องไปปรุงอาหารสั่งแก๊ปสั่งแผ่นอะไรนะนั่นนี่มาเอามากินเองเงินมีได้จองเอาอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตนี่แหละนะเว้นแต่ว่าเราอาพาธ
ไม่สบายหมอสั่งให้เว้นอย่างนั้นกินอย่างนี้เรายังจะทำอาหารตามสั่งได้อันนี้อาหารนี่หมายว่าอาหารที่ได้โดยชอบธรรมก็คืออาหารบิณฑบาตเราต้องมีบาตรบริขารเป็นขันบริขารบวชถ้าเราไม่มีบริขารอย่างนี้แล้วเราบวชเราก็บวชไม่ได้นี่เราบวชได้ก็เพราะว่าเรามีบริขารสี่ครบเพื่อเป็นบริขารเอามาเอาไว้ใช้สำหรับดำเนินชีวิตของความเป็นนักบวชนั่นแหละนะลาภสักการะที่ได้มีบินบางครั้งบางคราวมีอะไรบ้างมีกิจนิมนต์มีสังฆอาหารสงฆ์เนี่ยว่าสังฆทานสังฆพัดเนี่ยสลากพัดอาหารที่ได้จากการจับสลากนี่เราเรียกว่าสลากพัดแล้วอาหารที่ได้ในวันปฏิโมกข์อาหารที่เราที่เขาถวายในโอกาสอย่างนี้มันก็เป็นอัตติเดกลาภลาภที่ได้มาเป็นบางครั้งบางคราวแต่กิจนิมนต์อะไรพวกนี้มันได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราได้อาหารบิณฑบาตสมบูรณ์มีกินมีใช้พออิ่มนั่นถือว่ามีผู้มีลาภมากแล้วมีสักการะดีแล้วนะ อันที่สองภิกษุไม่บวชเข้าแล้วเนี่ยเราจะต้องนุ่งห่มผ้าบางสกุลเพราะสมัยก่อนนั้นเราไม่มีผ้าเนี้ยดีอย่างนี้นะเราต้องอาศัยผ้าที่ฟุกฝุ่นผ้าที่เขาทิ้งแล้วแม้แต่ผ้าห่อศพนะเอามาซักเอามาย้อมเอามาเย็บมานุ่งมาห่มนะผ้าที่เป็นอัตติเดกลาภนี่พระพุทธเจ้าอนุญาตในภายหลังเรียกว่าผ้าอัตติเดกลาภคฤหัสถ์เรียกว่าคฤหัสถ์บดีจีวรจีวรที่ขันหัดเขาถวายมันมีผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าป่านผ้าลินินผ้าขนสัตว์ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าผ้าใจสังเคราะห์ไปด้วยนะผ้าใจสังเคราะห์เป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าป่านผ้าลินินผ้าขนสัตว์เนี่ยผ้าใจสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยเราเอามานุ่งห่มได้ปัจจุบันนี้เราก็นุ่งห่มผ้าเนี้ยดีแล้วตั้งแต่วันแรกบวชแล้วสมัยก่อนนั้นถ้าไม่มีผ้าพระพุทธเจ้าไปหาผ้ามาก่อนถึงจะบวชให้ปัจจุบันนี้เรามีผ้าตั้งแต่ก่อนบวชแล้วให้เพราะว่ามีศรัทธาญาติโยมถวายเราเนี่ยเราแสวงหาผ้าได้โดยง่ายในปัจจุบันนี้อันที่สามอยู่โคนต้นไม้เมื่อเราออกจากบ้านมาแล้วเราไม่ต้องไปสร้างบ้านอยู่ใต้ต้นไม้แต่สำหรับหน้าฝนก็มีกระต๊อบมีอะไรให้อยู่อาศัยอัตติเดกลาภจะพึงมีแก่เราเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยก็ได้แก่วิหารศาลาปราสาทหมายถึงว่าอาคารสองชั้นเงื่อมหินถ้ำเป็นที่อาศัยนะปัจจุบันนี้เราก็มีกุฏิมีศาลามีวิหารมีห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยทุกอย่างเราสบายกว่าพระพุทธเจ้าอีกนะเราสบายกว่าพระอรหันต์อีกเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในสมัยพุทธกาลมีได้โดยยากแต่มาอยู่ในสมัยนี้มันมีได้โดยง่ายนะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีกุฏิมีที่พักอย่างดีอันที่สี่ภิกษุเมื่อบวชแล้วเนี่ยเมื่อเราป่วยไข้อาพาธไม่สบายเราพึงดูแลอาการป่วยไข้อาพาธของเรานั้นด้วยยารักษาโรคชื่อว่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าหมายถึงว่ายานั้นเอามีพวกสมอมะขามป้อมสมอเพศสมอไทยนะเดวตีพราน่ะเอามาดองกับน้ำมูดหรือไม่ถึงว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยแล้วเอามาฉันแก้ไข้แก้โรคไข้ไข้เจ็บแต่ก็มีอัตติเดกลาภขึ้นมาก็คือพวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเอามาขบฉันแก้โรคไข้ไข้เจ็บได้แต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้ยาแผนไทยแผนปัจจุบันแผนจีนแผนอะไรก็นำยาเคมีพันรวมไปถึงวัคซีนเนี่ยเรามียาเหล่านี้รักษานะแล้วก็อนุวัติไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันนะก็ใน4อย่างนี้เรารักษาได้ข้อเดียวคือบิณฑบาตนะและบิณฑบาตเนี่ยสัญญาดองในน้ำมูลเน่าอยู่คนไม้
นุ่งห่มผ้าบางสกุลนี่เราก็อนุวัตไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันใช้ของที่เป็นปัจจุบันนะส่วนสี่ข้อหลังนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำควรเว้นเพราะเราทำเรามีเราเจตนาทำแล้วเราจะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระเราก็ควรเว้นอ่ะเพราะว่าเราอุตส่าห์มาบวชเนาะเราต้องรักษาเว้นจากข้อสี่ข้อเนี่ยสี่ข้อนี่มีอะไรบ้างก็ศีลสี่เว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการเสพเมถุนเว้นจากการพูดมุสาสี่ข้อนี่แหละนะแต่มันมีความหนักไม่เหมือนกับชาวบ้านเนาะเว้นจากการฆ่าสัตว์มุ่งหมายถึงเว้นจากการฆ่ามนุษย์ถ้าฆ่ามนุษย์นี่พ้นจากความเป็นพระแต่เวลาเราเผลอไปฆ่ามดฆ่ายุงเนี่ยมันก็ผิดศีลเล็กน้อยเป็นศีลอันนี้ไปกินเล็กน้อยนะฆ่ามดฆ่าแมงเนี่ยมันผิดศีลเหมือนกันผิดศีลข้อหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ถึงขั้นปราชิกเรายังเป็นพระอยู่แต่ฆ่ามนุษย์นี่ไม่ได้แม้แต่ปุงยาให้หญิงแทงก็ไม่ได้หรือไปห่อหมกให้เขาให้เธอไปทำแทงก็ไม่ได้เนี่ยข้อหนึ่งนะข้อที่สองเป็นจากการลักขโมยสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเนี่ยลักขโมยแม้แต่เข็มเล่มเงินบาทก็ไม่ควรทำมันจะสร้างนิสัยไม่ดีให้แกเราเราก็ถ้าขโมยสิ่งของที่มีมูลค่าเท่ากับ1บาทมาตราเงินเนี่ยเรียกว่า5มาสกของนั้นมีราคา5มาสกเท่ากับ1บาทมาตราเงินถ้าเราไปจิตนักในตนารักขโมยของเขาเราก็พ้นจากความเป็นพระแล้วเนี่ยแม้แต่รองเท้าอย่างดีๆเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยที่โยมมาถวายให้แกเราราคาตั้ง 3-4 พันบาทนะเราไปขโมยขอรองเท้าขโมยรองเท้าขอมาใช้พ้นจากความเป็นพระนะแค่ขโมยรองเท้าคู่เดียวเท่านั้นแหละเนี่ยอย่างนี้นะเราก็ไม่รักขโมยแม้แต่เข้าของอะไรน้อยๆเราก็บอกกันขอกันที่เขาที่เราต้องการแม้แต่จะยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่กันมันไม่ถึงกับพันผิดศีลข้อนี้แต่มันก็เศร้าหมองของที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราเว้นจากการรักขโมยมันเพราะว่าถ้าผิดศีลข้อนี้มันเหมือนกับว่าใบไม้ที่มันร่วงออกจากขั้วแล้วมันไม่เป็นมันจำตายแน่นอนแหละนะอันที่สามภิกษุไม่บวชแล้วก็ไม่เสพเมถุนไม่เสพเมถุนกับชายกับหญิงกับสัตว์เดรัจฉานแม้จะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเนี่ยเราจะไม่เสพเมถุนกับหญิงทั้งหลายศีลข้อนี้มันเซนซิทีฟกับพระเรามากนะมันก็คนไหนที่ตัดกิเลสตัณหาราคะไม่ได้ถ้าไปเกิดไปร่วงละเมิดเสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามในสารก็ตามชายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามก็ทำให้เราพ้นจากความเป็นพระนี่ข้อหนึ่งนะแล้วข้อที่สี่ภิกษุเมื่อบวชเขาแล้วไม่พูดมุสาพูดมุสาธรรมดาเขาจำตังไม่มีอันนี้มันมุสาธรรมดาก็จะผิดศีลเหมือนกันนะแต่มุสาที่เกี่ยวกับพระเราในมุ่งเราไปอวดอ้างตัวเองว่าฉันได้มีตาทิพย์หูทิพย์รู้วรจิตของคนอื่นระลึกชาติได้ฉันจะเป็นพระอริยะฉันเป็นพระอรหันต์อย่างเนี้ยไปมุสาอวดอ้างคุณวิเศษอิทธิฤทธิ์ที่ตนเองไม่มีว่ามีตนเองไม่ได้ว่าได้ตนเองไม่ถึงว่าถึงเนี่ยตนเองอย่างนี้ข้ออย่างนี้ผิดถึงขั้นพ้นจากความเป็นพระเช่นกันก็ถ้าเราจำง่ายๆก็คือว่าศีลสี่ข้อนะห้ามฆ่าห้ามลักขโมยห้ามพูดมุแล้วห้ามผิดศีลห้ามกาเมศีลเมถุนแล้วก็เว้นกันห้ามพูดมุสาเกี่ยวกับคุณธรรมชั้นสูงนะเขาเรียกอุตริมนุสธรรมในสี่ข้อนี้เรามีเจตนาล่วงละเมิดแล้วก็เข้าเกณฑ์ปั๊บนะมันจะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระทันทีมันอย่างนี้นะ เมื่อเราบวชแล้วเราต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดองค์ธรรมแห่งองค์ไตรลักษณ์องค์ไตรสิกขาให้มากและเพื่อว่าจะทำให้เรานั้นได้สิ้นได้
ได้บำเพ็ญภาวนาเพื่อฉันอภิญญามรรคผลให้เป็นเพื่อจะทำให้เราเจริญในรุ่งเรืองในศาสนาในวันข้างหน้าต่อไปถ้าเราได้ทำอย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าทำให้เราเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปในวันข้างหน้าขอให้เราทั้งหลายได้สำเนียกได้สำนึกในข้อธรรมทั้ง8ประการนี้สิ่งที่ควรทำ4ข้อเราในปัจจุบันนี้เราทำได้1ข้อคือบิณฑบาตเพราะ3ข้อหลังนั้นมันไม่จำเป็นแล้วนุ่งห่มผ้าบางสกุลเราก็นุ่งห่มผ้าเนี้ยดีแล้วอยู่คนไม้เราก็อยู่กุฏิแล้วนะฉันอยู่ดังฉันยาดอนด้วยน้ำมูลเน่าเราก็ฉันจะแผนไทยแผนปัจจุบันแล้วแต่บิณฑบาตต้องทำอยู่นะอันที่สองข้อที่ควรเว้นเราต้องเว้น4ข้อก็คือเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการเสพเมถุนนะเว้นจากการพูดมุสาเกี่ยวกับคุณธรรมพิเศษ4ข้อนี้ต้องเว้นเด็ดขาดตอนนี้ไปจะบอกเป็นภาษาบาลีนะท่านให้บอกเป็นภาษาบาลีนะ4ข้ออนุสัตว์8อย่างนี้ขอให้เราแต่เราได้เรียนรู้คำแปลแล้วเนาะให้เราได้ตั้งใจฟังเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปอัญญาจิโคปะคะวาอุปสัมปาเทตวาจตารโณิสเยจตาริจาอกรณียานิอาจิกิตุงบินดิยาโลปโภชนังนิสายะปปชาตัตตาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัติเรกลาโภสังฆปัตตังอุเทสะปัตตังนิมันตนังสระกะปัตตังปะกิกังอุโปสริกังปาติปะทิกังปังสกุลาจีวรังนิสัยปปชาตัตถาโวยาวาชีวังอุสาหุกรานิโยอติเรกลาโภโคมังกบาสิกังโกสยังคัมภรังสานังพังคังรุขามูลาเสนาสนังนิสัยปปชาตัตถาโวยาวาชีวังอุสาหุกรานิโยอติเรกลาโภวิหารโรอัฏฐโยโคปาสาโทหามิยังคุหาปุติมุตตาเพสชังนิสายปปชาตัทธาโวยาวาชีวังโอสาโหกรานิโยอเดเรกราโภสปินวานิตังเตดังมัทุภานิตังอุมาสัมปันเนนาภิกุณาเมตุโนธโมนาบริเสวิตาโพธรรมโสติราชานักรายปิโยภิกุเมตุนาธรรมังบริเสวติอัสมโนโหติอสกยาปุติโยเสียท่าปีนามาปุริโสสิสชินโนภูตินาสิระปรินาชีวิตุงเอวะเมวะเวขุเมตนังธรรมังปฏิเสวิตวาอสมโรโหติอสกยาปุติโยตังโวยาวาชีวังอกรานิยังอุปสัมปันเนนาภิกุณาอธินังทยาสังฆทังนาทัตพังธรรมโสตินาสทากังอุปายะโยเปโขปาทังวาปาทาราหังวาอัตเรกปาทังวาอธินังทยาสังฆทังอธิยติอาสมโหติอสกยาปุติโยสยธาปินามาปันทุปราโซพันนาปปะโทหาโพหิยตายะเอวะเมวะเมโขปาทังวาปาทารหังวาอัตเลกับพาทังวาอัตินันทยาสังฆังอัติจิตวาอาสมโหติอสกยาปุติโยตังโวยาวาชีวังอกรานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสันติจปาโนชีวิตานาบโรเบตาโพอันธรรมโสกุณกิปิติกังอุปหายะโยเบโคสันติจมนุสสาวิกหังชีวิตาบโรเปติอันธรรมโสขปะปานาอุปหายะสมโรโหติอสกยาปุริโยสยธาปีนามะปุรุสดาทวิทาพินาอัปปิสันติกาโหติเอวะมีบาเบโคสันติจมนุสสาวิกหังชีวิตาบโรเปตวาอสมโรโหติอสกยาปุริโยตังโมยาวาชีวังอกรานิยังโอมาสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสสมโณนาอุราปิสโพนธรรมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติโยเบโคปาปิโชอิชาปะกตวาสันตังโพดังอุตริมนุสสมังอุราปติชานังวายโมขังวาสมาทิงวาสมาปติงวามะขังวาพรังวาอสมโนโหติสกยาปุติโย
สยธาปีนามาตาโลมันกะชิโนอภบุญนาวิรุณยาเอวะเมวะเปขุปาปิโชอิชาปะคตวาสันตังภูตังอุตริมุตมังอุรปิตวาอัสมโนโหติอสยปุติโยตังโมยาวาชีวังอกะระนียันติอเนกะปริยาเยนะโคปนาเตนะภควตาชาตาปัสตารหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะสีลังสมรคาตังสัมปทิสมรคาโตปัญญาสมรคาตายาวะเทวตัสสะมัตติมปนัสสะปิปยะปิปายัสสะอริยสมุขัสสะปัตโตปัจเจตัสสะตหะกัสสะวิรากัสสะนินิโรธานิพานัสสะจัตติกิริยายะตันทาสีระปิทาวิโตสัมปติปังหะโรโหติมหานิสังโฆสัมปติภะวิทาวิทาปัญญามหาปะราโหติมหานิสังสะปัญญาภะวิทาวิจิตังติธัมมะเทวาสเวหิมุจติสยะทิทังกามาสวาภวาสวาวิชาสวาตสมัตติหาโวยมัสมิงตถาคตไปเวทีเตธัมมะวิริยสกจังอธิศีลสิกขาสิกขิตภาอธิจิตสิกขาสิกขิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตภาตถาอัปมาเทนะสัมปาเทตพังคุกเข่าขึ้นกราบสามครั้งพร้อมกันสังโฆคมันตุตุมิปิขมิตพังประเคนผ่านกระสามครั้งพร้อมกันที่180 181 182ชัยบัตรสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงได้แล้ว 2,567 พรรษา ปัจจุบันสมัยวันที่21เดือนกรกฎาคมตรงกับวันอาทิตย์ปีมะโรงประชุมพระสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดร่ำเพิงตะโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระภาวนาธรรมาภิรัตเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวินัยทรอินจันกันโตภาโสเป็นพระกัมมวาจาจารย์พระสันติสันติกโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในการบรรพชาอุปสมบทแก่สมณเณรธนภัทรไพรวันสมณเณรเอกพงษ์ชัยวงสายสมณเณรพระสุทธิ์คำมาเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 14:36 น.โดยให้นามฉายาว่าจิระธรรมโมธรรมวโรสิริธรรมโมก็จงเจริญด้วยศีลสุตตาธิคุณทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งองามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาทุกเทวาราตรีการเทอญลงนามพระภาวนาธรรมาภิรัตพระอุปัชฌาย์เตอัตลาทาสุขิตาเวรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพยติพี
นิยมันตากุสะเนนายันตังสันตังพะดังอภิสเมจัสสะโคชุจะจะสุวะโจจะสะโมโทอานาติมานิสันทุสะโกจะสุภาโรจะอัปปะกิจโจจะสันดาหุกาวุตติสันตินทานิโยภาวันโตโสขิตตตาเยเกจิปานาพุทธติตาสาวาทาวาราวานาวาเสสาธิขาวาเนวามาชิมาลาสกาอนุคาทุลาทิฏฐาวาเยจาทิฏฐาเยจาทุเลสัมเพสัตตาภาวันโตโสขิตันตานาปาโลปาลังนิโกเพนานาติมันเยทะกันทาจินังกินทิปายาโลสนาสัญญาณัญญามัญญาสาธุคามิชัยยามาตายาฐานิยังพุทธังอายุสามนุลเขวัมพิสัมภาพุทธิสุมาณาสัมภาวะเยอาปาริมานังเมตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานะปาริมานังอุทังอันโทจานินิยัญจาสัมภาทังอาเวรังอัชฌะปะตังทิฏฐัญจะรังนิสินโนวาสยานโนวาสติงอาทิทายาพัมมะมิตังวิหารังอิธามาโหติจินจานุปะคัมมะสีลาวะนะสัมปันโนกาเมโชเวนายะเคดังนะหิชาดุขภาสยังปุณะเลติติกาลานิยาเมธาสุดังวันตามิพุทธังสัพพาเมวาโทสังฆามาธาเมพันเตวันตามิธัมมังโทสังฆามาธาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพาเมวาโทสังฆามาธาเมมิคาโลโอปัชฌาจานิเยสัพพาเมวาโทสังฆามาธาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังโทสังฆามาธาเมพันเตวันตามิกัมมะเมพันทัสสีมังสัพพาเมวะภาณิยังสัมปังสัมปันฐานิโสปาทิฏฐิตาสานิราธาตุมหาโพธิงปังสักการังสันธานาคาโลเกเทวาโลเกพัมมาโลเกสัมพุทธิเปรังกาธิเปเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโคติงจตุราสิติสหเสอันเทสะเพสังปาทะติทิยังอาหังวันตามิสัพพะโสจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังนิมนต์พระใหม่นะครับทั้งสามรูปนะครับนั่งอาสนะที่จัดเตรียมเอาไว้นะครับนะรูปที่หนึ่งที่สองฟังเพลงนะครับนะรูปที่สามฟังเพลงเลยนะครับพระใหม่นั่งลงไปที่เรียบร้อยก็หันหน้าออกไปหาคณะสถาญาติโยมตัวนะครับนะ
คณะศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพที่1 2 3นะครับท่านใดสะดวกถวายน้ำดื่มน้ำฉันพระใหม่ยกประเคนถวายเลยนะครับนอกเจอนะครับนะถวายเสร็จเรียบร้อยตัวแทนของเจ้าภาพ1 2 3ท่านใดที่จะน้อมถวายทรงปัจจัยในกันพระพุทธก็เชิญมานั่งฟังเพลนะครับนอกตังแม่ชีนะครับทั้ง3เจ้าภาพเลยครับพระใหม่รับประเคนน้ำโยมเสร็จแล้วก็หันน้ำมาทางพระอุปัชฌาย์นะครับหันน้ำมาทางพระประธานจะฉันน้ำก็นิมนต์ได้เลยนะครับแต่ก็หันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้ครับจะฉันน้ำก็นิมนต์ได้เลยโยมประเคนแล้วพร้อมแล้วนะครับเนาะเมื่อพร้อมแล้วนิมนต์พระใหม่ทั้ง3รูปประนมมือขึ้นนะครับพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านหันหน้าไปด้านพระสงฆ์องค์เจ้ามีพระอุปัชฌาย์เป็นหลักเชิญทุกท่านกล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัพพาคนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับ
อิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมาจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเบื้องต้นเชิญตัวแทนเจ้าภาพ3ท่านนะครับน้อมบูชาในการพระพุทธนะครับน่าวางไว้บนผ้าใหม่ลูกมาทั้งหมดนะมาที่อุปัชฌาย์วางไว้บนผ้าเลยครับลุกเลยลุกขึ้นจากนั้นไปรวมกลุ่มที่เดิมได้เลยนะมาที่อุปัชฌาย์ก่อนถวายร่วมกันทั้ง3รูปมาที่พระอุปัชฌาย์ก่อนนะครับน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมในส่วนของพระอุปัชฌาย์ยกทีละชิ้นยกทีละชิ้นยกทีละชิ้นเขาแยกมาอันนี้แยกมานี่2แยกมานี่2ลูกไปด้านนู้นลูกนึงพระใหม่และก็คุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติมิตรสัมพันธชนญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทของพระใหม่ทั้ง3รูปนะวันนี้เราได้สร้างพระในวันเข้าพรรษาได้สมบูรณ์แล้วพระที่เราสร้างเนี่ยไม่ใช่พระอิฐหินทรายนะพระที่ทั้งสร้างด้วยเนื้อและชีวิตคือสร้างพระสงฆ์พระพุทธรูปเราก็ทำด้วยอิฐหินดินทรายโลหะวัตถุเราก็หล่อหลอมแล้วก็ทาสีปิดทองอะไรเรียบร้อยยกขึ้นมาทำการบูชาสมโภชเมื่อทำการบูชาสมโภชแล้วเรายกขึ้นมาเป็นพระประธานในโบสถ์ในวิหารในสดาเรากราบไหว้เรากราบไหว้เราไม่กราบไหว้ในวัตถุเหล่านั้นแต่เรากล่าวว่าท่านเป็นรูปเป็นพระพุทธปฏิมาเป็นรูปเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะกล่าวไหว้บูชาท่านด้วยความศรัทธาแล้วก็เรากล่าวไหว้ด้วยความระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเป็นนี้เป็นต้นเราก็ได้บุญเกิดขึ้นแต่สำหรับพระเราเนี่ย3รูปเป็นต้นนี้นะเราสร้างจากเดือดเนื้อที่พ่อแม่เป็นผู้บ่มเพาะมาจนถึงปัจจุบันนี้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเอาใจใส่แล้วก็
มาบวชมีศรัทธามาบวชเนี่ยไม่พระสงฆ์ก็ทำการบวชด้วยสังฆกรรมโดยพระธรรมวินัยให้ถูกต้องจากท่านพอเป็นจากเป็นชาวบ้านเป็นมาเป็นสามเณรจากเป็นสามเณรก็มาเป็นพระแล้วเนี่ยท่านเป็นพระภายในเสร็จให้ท่านเราทำสังฆกรรมเสร็จภายใน2ชั่วโมงถ้าเป็นพระในฐานะที่ว่าโดยคณะสงฆ์ลงมติรับท่านเป็นพระภิกษุแต่ท่านทั้งสามนั้นไม่ได้จบลงแค่นี้นะเป็นพระภิกษุเพียงแค่วินัยสงฆ์สังฆกรรมเท่านั้นเราจะต้องเป็นพระภิกษุเมื่อเราได้เจริญกรรมฐานภาวนาฝึกฝนอบรมภาวนาตั้งแต่นาทีแรกเป็นต้นไปจนกว่าที่เราจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นี่แหละเขาเรียกว่าเราได้สร้างพระสร้างพระจากพระเป็นปุถุชนเป็นพระอริยะจากปุถุชนที่มีกิเลสจนเป็นคนที่ไม่มีกิเลสเป็นพระอรหันต์บุคคลนี้มาปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามเราเคารพนับถือท่านในฐานะเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์แต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นพระสมมุติสงฆ์ก่อนในสมมุติสงฆ์แล้วท่านประพฤติปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนท่านบรรลุธรรมคุณงามความดีเข้าไปก็เป็นพระอริยสงฆ์จากพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เนี่ยอันนี้เป็นความดีที่เราทำที่เราได้มาร่วมมุทิตาอนุโมทนากับพระสุสามรูปเนี่ยมาเรามามุทิตาที่ว่าที่ท่านจะทำกับข้อวัดปฏิบัติในพระธรรมวินัยนี้ตลอดเวลาที่ท่านได้บวชอยู่นี้ย่อมเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระศาสนาสัมมาปฏิบัตินี่เราจึงเคารพท่านบูชาท่านศรัทธาท่านร่วมอมุทิตาอนุโมทนากับท่านในฐานะที่ท่านได้บวชแล้วบุญกุศลนี้ไม่ใช่น้อยเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เราจึงเราพระใหม่ทั้งสามก็ต้องให้รู้ว่าเราเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมนะญาติโยมก็จะทำบุญกับเราด้วยความศรัทธาเยื่อมใสเพื่อให้บุญตรงนี้เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ให้เราอุทิศแผ่บุญกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนให้รับอนุโมทนาด้วยให้ท่านได้มีส่วนแห่งบุญกุศลนะแล้วก็ขอให้พ้นจากวิบากเวรกรรมใดๆทั้งหมดทั้งมวลให้เราได้เจริญในสัมมาปฏิบัติท่านศีลภาวนาเราก็จะได้เจริญขึ้นศีลนี่แหละเป็นข้อศีลข้อวัดที่เราจะพึงกระทำขออนุโมทนาบุญกับพระใหม่แล้วก็จะโยมทั้งหลายด้วยในที่ได้มาร่วมบุญสร้างพระในฐานะพระที่สร้างเรื่อยในชีวิตตอนที่กลับมาแล้วนั้นตอนนี้ไปก็ขอให้เราทั้งหลายได้แผ่ส่วนบุญกุศลไปถึงพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเทพเทวารักษ์ทั้งหลายสืบต่อไปรับพรจากพระสงฆ์นะเตรียมกวดน้ำนะครับทั้งพระใหม่ทั้งคณะศรัทธายะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจันทารโรธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังเปอันทาลันทาสุขิตาวิรุณนาพุทธาสัสเนอโรคาสุขิตาโหทา
สหัสสะเพิยาติพิเตอันทะลันทะสุขิตาวิรุณหาพุนทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสสะเพิยาติพิเตอันทะลันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสะเนอโรคาสุขิตาทัสหาสัมเพิยาติพิภาวตุสัมภมังคาลังราคันตุสัมภเทวตาสัมภพุนทาอนุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคะลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคะลังรักขันตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภาวันตุเตธัมมยังสาธุกะลังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุทานเราได้ทำแล้วศีลก็ได้สมาทานแล้วภาวนาขอให้เราทั้งหลายได้ทำบุญภาวนานะเรากลับมาหาธรรมชาติที่เราได้แต่วันเกิดคือลมหายใจเราหายใจเข้าหายใจออกเลี้ยงจิตเลี้ยงชีวิตของเรามาแต่เกิดนะวันนี้เราจะหายใจเลี้ยงใจหายใจเลี้ยงจิตหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าวิธีการเจริญสติวิธีการเจริญสมาธิเป็นวิธีการเจริญภาวนากุศลเมื่อเราหายใจเข้าออกอยู่จิตของเรามีสติมีสมาธิความโกรธโลภโลภไม่เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญจิตไม่เกิดในหนึ่งลมหายใจสองลมหายใจก็ได้บุญทันทีได้เราพยายามหายใจ7หน9หนก็เป็นกุศลได้ด้วยเหตุนี้แหละการภาวนาเป็นวิธีทำบุญง่ายๆที่อยู่กับตัวเองขอให้เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันภาวนานะสมควรแก่เวลาแผ่บุญกุศลต่อไปนะบัดนี้อิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังยังจินจิกุสลังกัตตภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิ
กัตตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุนโตเยเทวะอัสสามิงคาเนอาทิคาตาทิคายุกะสัทธาหุนโตสัพพะสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนัคตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัชฌายาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพพาสัมปัตติโยชามิฉันตุโวเจริญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันฐานน้อยขอสุมาพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์องค์เจ้าสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยาคาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินาตาตังปุญญังไมหังคาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุการอุปสมบทกรรมก็สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วต่อไปเราจะรับพรจากพระใหม่นะอ้าวรับพรจากพระใหม่เป็นลำดับต่อไปนะครับเนาะเพื่อความต่อเนื่องเพราะว่าคณะศรัทธานั่งอยู่กับที่เป็นที่ดีดักเป็นที่เรียบร้อยนะครับนิมนต์พระใหม่จับตาลปัดออกมาตั้งด้านหน้านะครับนะรูปที่หนึ่งนี่ขออนุญาตเอาไม้ตัวนะครับเนาะได้ก็ครับได้อยู่เนาะเอาไม้ตัวนะครับยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตงภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวันธนสีริสนิจจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังพระวัตถุสัพพะมังครังรักขันตุสัมพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสะโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสะโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุนั่งตุเจ้าเก่ากันนะครับเนาะดีมต่อเอวังโหตุดีนะ
ทีนี้เขาจะได้ทำบุญตักบาตรพระใหม่กันที่นี่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าฝนฟ้าก็จะมาแล้วนะครับนิมนต์พระใหม่จะย้ายบาตรมาตั้งด้านหน้าแล้วนะครับนะย้ายบาตรตั้งด้านหน้าแล้วก็เปิดฝาบาตรออกเลยนะครับเนาะคณะศรัทธาที่จะทำบุญตักบาตรพระใหม่ก็ทำบุญตักบาตรได้ที่นี่แล้วนะครับเนาะหากต้องการทำทั้ง3รูปท่านก็เดินอ้อมนะครับเนาะพระใหม่ท่านนั่งอยู่กับตี้นะครับเนาะสำหรับพระใหม่เวลาญาติโยมทำบุญตักบาตรนะครับท่านเอามือจับบาตรไปด้วยนะครับเนาะเอามือจับบาตรไปด้วยนะครับหากว่ามีของที่มีชิ้นใหญ่ล้นบาทอย่างใดก็ดีก็สามารถย้ายยกออกมาไว้ทางข้างได้นะครับยกเว้นปัจจัยไม่ต้องออกมานะครับนะปัจจัยปล่อยไว้ข้างในบาทเอาฝาบาทวางข้างนอกนะครับยกใส่ทีละอย่างใส่ทีละอย่างให้มันเป็นทุกว่าของนะครับนะเอาวางข้างๆกันเลยฮะวางข้างๆแล้วครับเอามือจับบาทไปเลยฮะมือจับบาทไปครับครับก็เดี๋ยวถ้ามันล้นท่านก็ยิบออกเองนะครับนะถ้ามันล้นก็ยิบออกเองนะครับทำบุญตักบาตรพระใหม่เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยมีของใจอันใดที่ถวายท่านเพิ่มเติมก็เอามาถวายต่อนะครับนะถวายต่อไว้เลยนะครับจากนั้นท่านจะบันทึกภาพถ่ายรูปกับพระใหม่ก็ตามสะดวกเลยนะครับเนาะหรือจะหันกลับมาด้านหน้านี้ก็ได้นะขึ้นมาถ่ายรูปตรงบนได้พระประธานตัวก็ได้นะครับนะ